สวัสดีครับสไตล์คริ่งเทรดเดอร์ครับนักปั่นชอบเทรดครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการเปลี่ยนเบาะจักรยานจากเบาะเดิมที่เป็นแนวลาบแบบนี้นะครับซึ่งฟิตติ้งมาดีอยู่แล้วคนปั่นได้ดีอยู่แล้วเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบที่มีช่วงท้ายยกขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็มีสั้นกว่าประมาณ240เซนของเดิมคือ270เซนขั้นแรกวิธีการแรกครับผมจะวัดระยะนะครับจากคอไปถึงช่วงท้าย อยู่ที่ 60.5 นะครับโอเคแล้วก็ผมจะวัดระยะจากกึ่งกลางกะโหลกตรงนี้นะครับขึ้นมาจนถึงช่วงปลายอยู่ที่23 60.5 กับ23เป็นหลักนะครับโอเคเราก็เริ่มได้เลยครับขั้นแรกใช้ประแจ วิธีการนี้คือเราเปลี่ยนโดยที่ยังให้ position อยู่เท่าเดิมทุกอย่างนะครับก็จะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลามา fittingเทียบให้ดูครับเบาะ2ตัวนี้นะครับเบาะ1จะเป็นแนวเฉียงเบาะนี้จะเป็นแนวราบนะครับใส่เข้าไปครับเราลองวัดระยะไปหน่อย 10.5 โอเคได้ครับตรงนี้จะมีขีดบอกระยะอยู่เราสามารถใช้ขีดบอกระยะตัวนี้เป็นตัวตำแหน่งได้นะครับระยะตรงนี้ครับผมวัดได้ที่ผมบอกว่าวัดจากกลางกะโหลกใช่ไหมครับมาถึงตรงปลายครับ20ก็ถูกต้องครับตอนนี้ได้ระยะประมาณ23เราควรจะใช้ม่านเบาะนั่งที่ดีครับก็คือควรจะมีระยะที่ขนานแนวราบไปกับจักรยานคือตอนนี้ผมใช้ล้อติดถึงพื้นทั้งสองฝั่งนะครับฉะนั้นคือรถจะอยู่ในแนวขนานเบาะก็ควรจะขนานกับตัวจักรยานด้วยนะครับค่อยๆขันให้แน่นครับพอขันด้านนี้ลงไปเนี่ยหน้ามันจะทิ่มลงมาท้ายจะยกขึ้นมาหน่อยนะครับขันให้แน่นพอประมาณก่อนแล้วก็ค่อยขันด้านหลังสังเกตนิดนึงครับคือเนื่องจากเบาะประเภทนี้ครับจะเป็นช่วงท้ายยกนะครับแล้วก็ตำแหน่งกึ่งกลางโพซิชันของตัวหลักอาร์มจะอยู่ตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยซิสโบของเราเนี่ยครับมันจะอยู่ถอยออกไปจากตำแหน่งที่ตรงกลางเบาะเนี่ยถอยไปประมาณสัก 1.5 ถึง 2 นิ้วฉะนั้นคือเวลาเราวัดระยะของเบาะความเอียงของเบาะเนี่ยเราจะวัดถึงปลายไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราวัดถึงปลายลองนึกสภาพครับช่วงปลายเนี่ยหน้ามันจะเชิดขึ้นจะทำให้เบาะมันเชิดขึ้นอาจจะทำให้เราเจ็บน้องชายหรือเจ็บน้องสาวได้นะครับดังนั้นคือตรงนี้ถ้าเบาะประเภทนี้ที่ไม่ใช่เบาะแนวราบนะครับสังเกตเบาะนี้จะช่วงท้ายยกช่วงนี้จะเป็นเบาะแบนนะครับอันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเบาะแบนแนวราบอย่างนี้เราวัดแนวยาวแบบนี้ให้ขนานได้นะครับแต่เบาะแบบนี้เราวัดถ้าเราวัดขนานเนี่ยช่วงนี้เขาจะยกขึ้นช่วงนี้เขาจะกดลงหน่อยแล้วช่วงกลางจะแอ่นนะครับจะทำให้ช่วงเนี้ยมาค้ำช่วงน้องชายหรือน้องสาวเราได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าตอนที่ผมวัดความเอียงของเบาะเนี่ยผมจะไม่ได้วัดยาวไปถึงสุดตรงนี้นะครับไม่ยาวถึงสุดตรงนี้จะวัดแค่เพียงช่วงตรงนี้ประมาณ 1.5 ถึง 2 นิ้วถึงตำแหน่งท้ายเท่านั้นที่ผมจะวัดนะครับตอนนี้คือตะกี้เราขันด้านหน้าลงไปนะครับด้านหน้าลงไปแล้วทีนี้เราขันด้านหลังด้วย
นี้ขอให้ชัวร์นะครับว่าขันแน่นมากพอเพราะว่าถ้าเราขันไม่แน่นตอนที่เราปั่นแล้วมันมีการกระแทกขึ้นเขาหรือลงเขาแล้วก้นเรากระแทกลงไปเนี่ยอาจจะทำให้ตำแหน่งเบาผิดนะครับซึ่งมีการอาจจะทำให้เราเจ็บได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับลองวัดมาตรดูนะครับสังเกตตอนนี้คือมาตรตัวนี้นะครับก็คือจะมีขนานกับตัวพื้นนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างง่ายคือเราไม่ต้องมีการวัดอะไรเพิ่มตำแหน่งทุกอย่างก็จะยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนเบาะอย่างง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยมีข้อแนะนำว่าผมอธิบายผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าเจอกันสำหรับคลิปมีประโยชน์อื่นๆต่อไปครับขอบคุณครับ Cycling Trader